ช่วงนี้ดูเรื่องใกล้ตัวเรื่องของน้ําประปาชาวกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยหลายๆพื้นที่บอกว่าน้ํามันมีรสกร่อยเนาะ<ช>มี m, เค็มๆแปลกๆสักนิดนึงเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อน้ําขวดน้ํมามดื่มรรจุขวดเขาใช้วิธีการกรองน้ําแล้วปรากฏว่าพอน้ําที่เข้าสู่ระบบการกรองซึ่งเป็นน้ําประปาจากบ้านเขาเนี่ยมันเหมือนมีค่าความเค็มที่เพี้ยนนิดๆทาให้รสชาติที่กินเข้าไปเนี่ยสัมผัสได้มันไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยกังวลดิฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วก็นอกจากเรื่อองงขรสชาติ เรื่องของแปลงแปลงไม่แปลงเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวปล่อยข่าวเลือมาอีกบอกว่าฝั่งพระนครเขาบอกพรุ่งนี้จะงดจ่ายน้ำประปาเพราะว่าค่าความเค็มมันสูงเกินคือเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงน้ําทะเลหนุนสูงปุ๊บน้ําเค็มเข้าสู่ระบบการผลิตน้ําประปาแล้วปรากฏว่าไม่มีน้ําผลิตน้ําประปาแล้วจะทําให้ต้องหยุดจ่ายน้ำอันนี้คือข่าวปลอมข่าวปลอมนะคะฟังอย่างนี้เลยนะคะว่าเป็นข่าวปลอมก็จ่ายน้ําตามปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ออก อกมายืนยันเลยนะคะเรื่องของภัยแล้งเนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบกับการผลิตประปาแต่ทางม,มหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนียืนยันเลยว่าน้ําประปา มีให้ใช้แน่โดยเฉพาะ,ะน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคธรรมาภัยบอกว่าไม่ต้องกังวลนะฮะแม้ว่าเรื่องของภัยแล้งเนี่ยอาจจะมีกระทบบ้างแต่ว่าเวลาเขาตัดเนี่ยเขาจะตัดในส่วนของน้ําสําหรับการเกษตรในบางอย่างก่อนในบางผลไม้หรือบางพืชก่อนแต่น้ําอุปโภคบริโภคและก็น้ําสําหรับรักษาระบบนิเวศเนี่ยอย่างไรก็ตามจําเป็นจะต้องมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนหลักๆหรือว่าจากแหล่งน้ําใหญ่ๆเนี่ย ช่วยพยุงช่วยชะลอช่วยดันน้ําเค็มออกไปก่อนถูกะะต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําประปาอบางพื้นที่อาจจะไหลเบาไหลช้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามจัดสรรให้แล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่การประปานะครหลวงจัดให้บริการน้ําประปาดื่มไดมออ้วันนี้เป็นวันแรกที่การประปานะครหลวงเขาจัดไว้ให้นะคะคก็สามารถนําภาชนะไปรับน้ําประปาดื่มได้ที่สํานักงานประปาสาขาใกล้บ้านของคุณผู้ชมอ,อยู่ใกล้ตรงไหนนําภาชนะไปใส่ไปเติมไว้ได้ ได้นํามาใช้บริโภคกันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่การประปานครหลวง18สาขานะคะจัดน้ําประปาดื่มได้ไว้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําประปาเค็มก็ขเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ก่อนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าการประปาเนี่ยมีเทคโนโลยีเพื่อทําให้น้ําประปามีค่าเป็นกลางไม่กระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะทําอยู่ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย ไม่กำหนด ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเองนะคะตอนนี้มีจุดวิกฤตภัยแล้งประมาณ60แห่งซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจแล้วก็เร่งรัดหาแหล่งน้ําสำรองยืนยันนะคะว่าน้ำเนี่ยมีใช้ถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงรอยต่อฤดูฝนที่สําคัญกาชับให้การประปาส่วนภูมิภาคทํางานแบบเชิงรุกเพิ่มปริมาณพื้นที่กักเก็บน้ําก็ขอให้ประชาชนสบายใจนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลโดยเฉพาะเรื่องของคานขาดแคลนน้ำเนี่ยจะดูแลให้ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความ เดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ว่าทุกคนโดยเฉพาะใครที่ใช้น้ำเนี่ยก็จะต้องทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ,ะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแต่ว่าให้สบายใจว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการประปาห,หรือว่าภูมิภาคหรือนครหลวงท้องถิ่นเองเน,นะครับก็ลงไปบูรณาการร่วมกันเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องความขาดแคลนน้ำนะครับเ,เราสามารถสนทิ กำลังหน่วยงานทุกหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาอันนี้ให้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน้าคือชีวิตของประชาชนเลยนะครับ ด้านกรมอนามัยมีคําแนะนําสําหรับการดื่มน้ําประปาในช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพคือถ้าเราเนี่ยสุขภาพร่างกายปกติดีอยู่แล้วก็สามารถบริโภคน้ําประปาได้ไม่ส่งผลกระทบแต่สุขภาพนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเวลาที่ดื่มเข้าไปแล้วมันเค็มๆแปลกๆกล่อยๆอะเนาะใช่แล้วก็บางคนเนี่ยเขาน้ําตรงนี้ไปต้มแล้วก็ไปประกอบอาหารก็จะมีผลกันบ้างกับเรื่องของรสชาติหรือว่าค่าความเค็ม แต่จริงๆแล้วบอกว่าโซเดียมหรือว่าความเค็มในน้ำปลาปลาเนี่ยถือว่าน้อยนะครถ,ถ้าเทียบกับโซเดียมในอาหารทั่วไปที่เราบริโภคในชีวิตประจําวันเกลือแกงนี่ใส่กันจังเลยแต่กวนน้ำปลาปลาเค็มเอาจริงๆถ้าไปดูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะไปดูโซเดียมที่อยู่เนี่ยโอ้โหพันกว่าเกือบสองพันก็มีแล้วแสบคอเลยใช่นะคะแล้วก็ทางกรมอนามัยเนี่ยก็เลยฝากบอกว่าการใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหารในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะทำได้โดยการลดการเติมเครื่องปรุงรส คือใส่เครื่องปรุงใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยให้มันน้อยลงนะคะ ทีนี้มาดูกลุ่มเสี่ยงสําหรับคนทีอ่อาจจะมีโรคประจําตัวเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคความดันสูงเบาหวานโรคทางสมองผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะคะทางการประปาะคนครหลวงก็จัดให้บริการน้ําประปาดื่มได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นะคะโดยเป็นน้ําประปาจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ซึ่งจุดนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเค็มก็อย่างที่บอกไปว่าให้นําภาชนะไปรับน้ําประปาดื่มได้ที่สํานักงานประปาสาขาใกล้บ้านของคุณผู้ชมนะคะ18สาขา เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้บริการฟรีด้วยนะคะเอาเป็นว่าโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าอาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยบางทีเราเราอาจจะยังไม่ทราบว่าสาขาใกล้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะผมก็ไม่ทราบจริงๆเลยจริงๆนะโทรไปได้1125ย้าย้ำอีกทีนะคะคอเซ็นเตอร์1นึานะคะ1 125โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ